วัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเด็กๆทำแบบฝึกหัดและทำแบบประเมินเสร็จกันไหมคะวันนี้ครูโปจะมาทบทวนวิชาทักษะเพื่อให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิชาภาษาไทยกันเลยค่ะเรามารู้จักพยัญชนะขอขวดเสียงต้นคือขอซอโซ่เสียงต้นคือซอคอระฆังเสียงต้นคือคอทอนามนโทเสียงต้นคือทอเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าพยัญชนะทั้ง4ตัวนี้มีลักษณะที่คล้ายกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะพยัญชนะทั้ง4ตัวนี้มีลักษณะของหัวที่เขียนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนด้วยกันนะคะเมื่อเราฝึกเขียนพยัญชนะแล้วเรามาทบทวนวรรณยุกต์กันนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้สัตวาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอีและผันด้วยวรรณยุกต์กันค่ะได้แก่คำว่ากออีกีกออีกีไม้เอกกีกออีกีไม้โทกี้กออีกีไม้ตรีกีกอยกีไม้สัตวากี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 ต่อไปค่ะจอยจีจอยจีไม้เอกจีจอยจีไม้โทจีจอยจีไม้ตรีจีจอยจีไม้สัตวาจี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 ต่อไปค่ะตอยตีตอยตีไม่เอกตีตอยตีไม่โทตีตอยตีไม่ตรีตีตอยตีไม่สัตวาตี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 ใครอ่านได้ถูกต้องบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วคุณครูยังมีเกมตามหาคำที่ผันด้วยวรรณยุกต์มาให้เด็กๆได้เล่นด้วยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆดูที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เด็กๆหาคำที่ไม่มีวรรณยุกต์หรือเสียงสามัญ นะคะหาเจอมั้ยคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะมีคำว่าดีเรามาสะกดคำพร้อมกันนะคะดออีดีและมีคำว่าทาเรามาสะกดคำพร้อมกันอีกครั้งนะคะพออาพาต่อไปให้เด็กหาคำที่ผ่านด้วยวรรณยุกต์ไม้เอกค่ะถูกต้องค่ะมีคำว่ายาสะกดคำพร้อมกันนะคะยออายาไม้เอกยาและมีคำว่าสีสะกดคำอีกครั้งค่ะสออีสีไม้เอกสีต่อไปให้เด็กหาคำที่ผ่านด้วยวรรณยุกต์ไม้โทค่ะหาเจอมั้ยคะใช่แล้วค่ะมีคำว่าม้าสะกดคำพร้อมกันนะคะมออามาไม่โทม้าและมีคำว่านี้สะกดคำอีกครั้งนะคะนอีนีไม่โทนี้เก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆหาคำที่ผ่านด้วยวรรณยุกต์ไม้ตรีค่ะหาเจอหรือยังคะคือคำว่าป้านั่นเองค่ะสะกดคำพร้อมกันนะคะปออาปาไม่ตรีป้า
เอและยังมีอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า B สะกดคำพร้อมกันนะคะ boy e b ไมตรี b ตอนนี้นะคะเหลือวรรณยุกต์สุดท้ายแล้วก็คือไม้จัตวานั่นเองค่ะเด็กๆหาเจอไหมคะใช่แล้วค่ะคือคำว่าจ๋าสะกดคำพร้อมกันนะคะจออาจาไม้จัตวาจ๋าและคำว่าตีสะกดคำอีกครั้งค่ะตออีตีไม้จัตวาตียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาทบทวนตัวเลขไทยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆตามหาตัวเลขตามที่คุณครูบอกนะคะข้อแรกค่ะเลข7ค่ะเด็กๆหาเลข7เจอไหมคะถ้าเจอแล้วเช็คถูกที่เลข7ได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะเลข9ค่ะเลข9อยู่ตรงไหนเอ่ยหาเจอหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปค่ะเลข2ค่ะเด็กๆหาเลข2เจอไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเลข5ค่ะเด็กๆตามหาเลข5เจอไหมคะถ้าเจอแล้วเช็คถูกที่เลข5ได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถตามหาตัวเลขตามที่ครูบอกได้ถูกต้องกันไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้เรามาฝึกการรวมจำนวนโดยคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกน้อง A มีดินสอ3แท่งคุณครูให้ดินสอเพิ่มอีก1แท่งน้อง A จะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งใช่แล้วค่ะน้อง A มีดินสอทั้งหมด4แท่งนะคะข้อต่อไปค่ะน้องเพลินมีลูกโป่ง4ลูกคุณแม่ซื้อลูกโป่งให้น้องเพลินอีก2ลูกน้องเพลินจะมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกคะถูกต้องค่ะน้องเพลินมีลูกโป่งทั้งหมด6ลูกค่ะและข้อสุดท้ายนะคะครูโกเลี้ยงแม่กระต่าย1ตัวแม่กระต่ายเกิดลูกมาอีก2ตัวรวมแล้วครูโกจะมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะครูโกจะมีกระต่ายทั้งหมด3ตัวค่ะใครหาคำตอบได้ถูกต้องบ้างคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะเรามาพบกันในวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด26ตัวนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนทักษะวิชาภาษาอังกฤษคุณครูจะชวนเด็กๆมาตามหาคำศัพท์ที่มีตัวอักษร A ถึง I เป็นเสียงต้นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูกันว่าภาพไหนมีตัวอักษร A เป็นเสียงต้นถูกต้องค่ะ Apple Very goodต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าภาพไหนมีตัวอักษร B เป็นเสียงต้นเอ่ยใช่แล้วค่ะ butterfly very nice ภาพต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าภาพไหนมีตัวอักษร C เป็นเสียงต้นค่ะถูกต้องค่ะค่ะ excellent ภาพต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าภาพไหนมีตัวอักษร D เป็นเสียงต้นค่ะใช่แล้วค่ะ duck ข้อต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าภาพไหนมีตัวอักษร E เป็นเสียงต้นค่ะถูกต้องค่ะ elephant ข้อต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภาพไหนมีตัวอักษร Fเป็นเสียงต้นค่ะใช่แล้วค่ะ flower ข้อต่อไปค่ะ
เรามาดูนะคะว่าภาพไหนมีตัวอักษร G เป็นเสียงต้นนะคะถูกต้องค่ะเกรปข้อต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภาพไหนมีตัวอักษร H เป็นเสียงต้นนะคะใช่แล้วค่ะแพนและข้อสุดท้ายนะคะเรามาดูนะคะว่าภาพไหนมีตัวอักษร I เป็นเสียงต้นนะคะถูกต้องค่ะ Ice Cream เด็กๆหาคำศัพท์ที่มีตัวอักษร A ถึง I เป็นเสียงต้นได้กันหรือเปล่าคะช่วงที่อยู่ที่บ้านเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนเป็นประจำด้วยนะคะเอ๊แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูโกได้ทบทวนเรื่องการรวมจำนวนนั้นข้อที่ว่าครูโกเลี้ยงกระต่ายนั้นครูโกเลี้ยงกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนคำตอบมาใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ